England Soft Power ต้องทำต่อเนื่องชี้รัฐเร่งหารายได้หากงบพร้อมเริ่มได้ทันที England การนิยามความหมาย Soft Power สำคัญน้อยสุดตอนนี้ชี้รัฐเร่งสร้างรายได้ให้ประเทศเชื่อหากงบประมาณพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อวันที่12ธันวาคม2566ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเป็นประธานเปิดงานยุทธพาวเวอร์ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์พร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์นางสาวแพทองธารกล่าวว่าเมื่อทราบถึงโครงการของยูทอินชาร์ตถือว่าเป็นแนวทางเดียวกับที่รัฐบาลทำอยู่และมีประสบการณ์มากกว่ารัฐบาลด้วยเพราะริเริ่มมาก่อนจึงเป็นเรื่องดีที่จะได้มาแลกเปลี่ยนกันทั้งนี้นโยบายซอฟต์พาวเวอร์นั้นรัฐบาลไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกเรื่องแต่ต้องการความเชี่ยวชาญในหลายๆด้านโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ส่งเสริมไอเดียที่ดีของเอกชนที่รู้ปัญหารู้วิธีการขับเคลื่อนมาช่วยกันหารายได้เข้าประเทศให้ได้มากที่สุดดิฉันคิดว่าเรากำลังติดอยู่กับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรหรือแข่งกันนิยามว่าคือสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่อยากบอกว่าการนิยามคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นสิ่งที่สำคัญน้อยที่สุดในเวลานี้นางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ถูกพูดกันมาตลอดใน40ปีนี้คำนี้เริ่มมาจากทางการทูตเป็นสำคัญแต่ตอนนี้ถูกบิดมาใช้ในเชิงเศรษฐกิจมากขึ้นเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์จะสร้างเศรษฐกิจให้แก่แต่ละประเทศได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าและรัฐบาลตั้งใจจะผลักดันอย่างไรก็ตามตนขอยกโครงการที่ประสบความสำเร็จในอดีตเช่น TCDC ในสมัยไทยรักไทย TK Parkโอท็อป1ตำบล1ผลิตภัณฑ์และกรุงเทพมหานครเมืองแฟชั่นโดยสิ่งที่ได้เรียนรู้คือการเน้นพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมไม่ได้ยั่งยืนเท่าที่ควรจึงพัฒนา OFOS หรือ One Family One Soft Power เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่โดยไม่จำกัดอายุนอกจากนี้ยังมีโครงการ THACCA ที่จะเป็นพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ต่อไปนางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่าการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกระยะตั้งแต่ต้นน้ำเช่นการพัฒนาคนกลางน้ำคือปลดล็อกกฎหมายที่ล้าสมัยและมีข้อจำกัดให้ส่งเสริมอุตสาหกรรมและปลายน้ำคือนโยบายต่างประเทศเน้นสร้างแบรนดิ้งให้ประเทศไทยขอยกตัวอย่างโครงการของรัฐบาลคือสงกรานต์ World Water Festival เพื่อปักหมุดสงกรานต์ให้เป็นเทศกาลระดับโลกเพราะบางพื้นที่เริ่มเล่นสงกรานต์ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนซึ่งดึงดูดได้ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทยเองรัฐบาลต้องการร้อยเรียงทุกอย่างเข้าด้วยกันให้ไม่ต้องเข้ามาแค่13-15เมษายนแต่เข้ามาเจอสงกรานต์ได้ทั้งเดือนโครงการนี้ก็ถูกบิดคำนิดหน่อยว่าเราจะสาดน้ำกันทั้งเดือนแต่ไม่ใช่เช่นนั้นเพราะเดี๋ยวจะหนาวกันหมดนางสาวแพทองธารกล่าวด้วยว่าประเทศไทยมีทุกอย่างแบบไม่เคยมีการร้อยเรียงเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบหรือการเล่าเรื่องเน้นจุดเด่นสำคัญตนเชื่อว่าแต่ละพื้นที่มีศักยภาพที่ดีขาดแต่การรวบรวมและส่งต่อบอกต่อทั้งหมดเป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะทำเพื่อยกระดับรายได้ของคนไทยทั้งประเทศทั้งนี้ในมุมมองของรัฐบาลซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เรื่องที่มีสูตรสำเร็จและไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ภายใน 1-2 ปีแต่เมื่อเริ่มทำแล้ว
รัฐบาลจะไม่หยุดแน่นอนเราจะเห็นดอกผลของมันในอนาคตข้างหน้านางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่าแม้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567จะมีความล่าช้าแต่เชื่อว่าจะทันใช้ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าส่วนคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ที่จัดตั้งคณะทำงานต่างๆไว้แล้วนั้นเมื่องบประมาณพร้อมเราจะสามารถเดินหน้าได้ทันที ดอกไม้ของพ่อเก็บจากรอบบ้านวันที่ลูกจบการศึกษาพฤหัสสะท้อนหลายครอบครัวต้องแพ้ดอกไม้ของพ่อเก็บจากรอบบ้านในวันที่ลูกสำเร็จการศึกษาพฤหัสสะท้อนปัญหากว่าจะส่งลูกเรียนจบหลายครอบครัวต้องต่อสู้และยอมแพ้กับค่าใช้จ่ายจำนวนมากวันที่11ธันวาคม2566พฤหัสโอโดชาแกนนำเครือข่ายกะเหรี่ยงภาคเหนือและอีกหนึ่งปราชญ์กะเหรี่ยงจากจังหวัดเชียงใหม่โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กพฤหัสโอโดชาเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจหลังลูกชายสำเร็จการศึกษาพร้อมกับสะท้อนปัญหาการศึกษากว่าจะส่งลูกเรียนจบความว่าลูกเอ๋ยพ่อยินดีด้วยนะช่อดอกไม้ของพ่อนี้พิเศษนักกว่าดอกไม้ใดๆที่เขาขายอันละหลายร้อยทั้งเป็นโฟมพลาสติกและไม่มีเงินซื้อมอบให้เนอพฤหัสโอโดชาแกนนำเครือข่ายกะเหรี่ยงภาคเหนือและอีกหนึ่งปราชญ์กะเหรี่ยงจากจังหวัดเชียงใหม่ข้อเก็บเอาใบขิงใบข่าตะไคร้ใบกล้วยใบจากใบว่านใบเฟิร์นใบมะโอใบดอกลีลาวดีและดอกกุหลาบดอกสองดอกรอบบ้านฟังข้าวมัดถือจากดอยลงมามอบถึงมหาวิทยาลัยแสดงความยินดีที่สำเร็จจากการได้หนี้ก้อนโตแลกกับการได้สวมชุดครุยนี้ครับรักลูกนะครับจากน้ำแรงสองมือของแม่พฤหัสโต้ป่าไม้ปล่อยภาพกะเหรี่ยงทำลายป่าย้ำไร่หมุนเวียนช่วยอนุรักษ์ป่าปราดกะเหรี่ยงตั้ง5ข้อสังเกตไฟป่าสะเมิงรัฐบริหารพลาดหรือไม่หวั่นจับชาวบ้านเป็นแพะปลอกยศจ่ายค่าเทอมและมีทุนจ่ายเดือนละ 2,000 กว่าบาทหมดไปกับค่าเช่าหอส่วนค่ากินค่าอื่นๆอย่างน้อยเดือนละ 3,000 บาทครอบครัวรับผิดชอบแม่จ่ายฉะนั้นครอบครัวต่างๆจะแพ้ข้อนี้แหละครับหมดโอกาสไปได้ร่ำเรียนเรื่องนี้สะท้อนให้ผู้บริหารงบประมาณแผ่นดินฟังนิดหน่อยทุกคนที่ส่งลูกเรียนคงหัวอกเดียวกันพฤหัสโอโดชาเหลือคนน้องได้ทุนจากกสศ.สำหรับชาวบ้านอย่างเราดีใจมากครับแต่เด็กคนที่ไม่ได้รับคนอื่นๆล่ะครับรัฐบาลควรเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างบุคลากรของชาติในอนาคตด้วยมิใช่หรือขอบพระคุณครับและยินดีกับครอบครัวทุกท่านที่ลูกเรียนจบและกำลังต่อสู้กับลูกที่กำลังเรียนส่งกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับThank you.